สวัสดีครับนักศึกษาครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับในวิชา AI Deep Learning นะครับเรายังคงอยู่ในโมดูล3นะครับซึ่งเราจะพูดเกี่ยวกับConventional Neural Network หรือ CNN นะครับคราวที่แล้วเนี่ยเราพูดนะครับเกี่ยวกับNetwork นะครับCNN หลากหลาย Network นะครับไม่ว่าจะเป็น LANET 5นะครับตัว AlexNet แล้วก็ VGG 16หรือ VGG 19นะครับเราทราบว่านะครับเมื่อเราเพิ่มจำนวนเลเยอร์นะครับมากขึ้นเนี่ยนะครับอาทิเช่นนะครับแทนที่ว่าเราจะใช้ VGG 16นะครับแต่เราเพิ่มไปเป็น100เลเยอร์นะครับเพื่อคาดหวังว่าไอเน็ตเวิร์คขนาดใหญ่เหล่านี้เนี่ยมันจะทำงานได้ดีขึ้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ควรจะทำงานได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไปเพิ่มความซับซ้อนของมันนะครับแต่เราจะต้องจัดการกับปัญหานะครับที่มันเกิดขึ้นประจำนะครับนะครับนั่นก็คือตัว vanishing gradient หรือว่า exploding gradient นะครับซึ่งนะครับการแก้ปัญหาเหล่านี้นะครับก็นะครับใช้สิ่งที่เราเรียกว่า residual network นะครับมาในการแก้ปัญหานี้นะครับซึ่งจะเป็นตัวโฟกัสของ lecture ย่อยตัวนี้นะครับเรามาดูนะครับก่อนที่เราจะพูดถึง residual network เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูนะครับ structure ของสิ่งที่เราเรียกว่า residual block ก่อนนะครับresidual block นั้นประกอบไปด้วยนะครับ2นะครับ2 layer นะครับ2 CNN layer นะครับ2 CNN layer จากนั้นนะครับไอตัว residual block เนี่ยนะครับมันจะ feed นะครับ input ของ residual block เนี่ยนะครับมันจะมีการสิ่งที่เรียกว่า short circuit นะครับ feed ตัว activation นะครับยกตัวอย่างเช่นคุณจะเห็นได้ว่าอันนี้เราเริ่มต้นที่ layer L ถูกไหมฮะจากนั้นเราก็จะมาที่เลเยอร์ L บวก1แล้วจากนั้นก็เลเยอร์ L บวก2แสดงว่าตอนนี้เรามี2เลเยอร์นะครับเราจะฟีดนะครับไอตัวนะครับ activation นะครับจากเลเยอร์ L นั้นไปเป็นนะครับ input ของเลเยอร์ L บวก2นั่นก็คือนะครับเราจะทำการ skip นะครับไอตัวนี้เราเรียกว่า skip connection นะครับจากแล้วเนี่ยนะครับเรามาดูนะครับเรามาเปรียบเทียบนะครับดูว่านะครับไอตัว residual block เนี่ยนะครับถ้าเกิดสมมติเราตัดตัวนี้ออกไปนะครับเราไม่มีการช็อตเซอร์กิตเนี่ยสมมติเราตัดไอ้นู่นไปมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเกิดเราไม่มีตัวนี้นะครับการคำนวณก็เป็นดังรูปตัวนี้ครับก็คือตอนแรกนะครับตอนแรกเนี่ยเราก็จะคำนวณเราก็จะเอา AL นะครับ AL นะครับไปทำคูณกับเวทถูกไหมฮะคูณกับเวทแล้วจากนั้นก็บวกกับไบแอสหลังจากนั้นนะครับเราก็จะไปเข้านะครับ activation function ซึ่ง activation function นี้นะครับมันก็คือนะครับเราสมมุติว่ามันเป็น ReLU นะครับสิ่งที่เราได้ออกมาเราก็จะได้ตัว activation นะครับของ layer L บวก1นะครับจากนั้นนะครับเราจะเอา activation ของ layer L บวก1นะครับไปทำ linear ก็คือคูณ weight กับบวก bias ถูกไหมฮะเหมือนเดิมนะครับแบบที่เราเคยเรียนกันมานะครับจะซึ่งในกรณีของนะครับในกรณีของถ้าเกิดมันเป็นเกี่ยวกับ image เนี่ยมันไอ้ process ของ linear ตัวนี้ก็คือการทำ convolution นั่นเองนะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปเข้านะครับ activation function ReLU แล้วเราก็ได้ output ออกมานะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดลองดูในสมการนะครับก็คือนะครับที่ layer L บวก1เนี่ยนะครับเราก็จะเอา AL ตัวนี้นะครับไปคูณกับ weight นะครับแล้วก็บวกด้วย biasถ้าเกิดมันเป็น2มิตินะครับหรือเป็นหรือ dimension นะครับที่ไม่ได้เป็นนะครับถ้าเกิดเป็น image นะครับเป็น convolutional neural network เนี่ยมันก็จะเป็นไอ้ part ตัวนี้ก็จะเป็น convolution นะครับเสร็จแล้วคุณก็ไปบวกกับ bias นะครับบวกกับ bias เสร็จปุ๊บเราได้ output ออกมานะครับเราก็เอาไปเข้า activation function นะครับ activation function ผลลัพธ์ที่เราได้ออกมาเราก็จะได้ activationของ layer L บวก1จากนั้นนะครับเราก็จะเอานะครับactivation ของ layer L บวก1ตัวนี้นะครับไปคูณกับ weight ของ layer L บวก2นะครับกรณีเป็น CNN layer ก็คือไปทำ convolution นะครับจากนั้นนะครับก็บวก bias นะครับเราจะได้ output ออกมานะครับหลังจากได้ output เสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะเอาไปเข้าที่ activationฟังก์ชันได้ผลลัพธ์ออกมาไอ้นี่คือแบบเดิมไม่มีช็อตคัทนะครับไม่มีช็อตคัทพูดง่ายๆคือเราไม่มีช็อตคัทเราลองมาดูแบบมีช็อตคัทบ้างแบบมีช็อตคัทก็คือนะครับ
เราจะมีส่วนนะครับเราจะมีส่วนสีแดงแบบนี้นะครับสีแดงที่อาจารย์พูดนะครับสีแดงมาฟีดมานะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับ process นะครับ process ของการคำนวณนะครับผลลัพธ์นะครับจะเหมือนเดิมนะครับตั้งแต่จุดนี้ไปเรื่อยๆถึงจุดนี้นะครับแต่ความแตกต่างอยู่ที่ว่านะครับตรงเลเยอร์ L บวกตอนที่ผลลัพธ์ AL บวก2จะออกไปเนี่ยเราฟีดไอ้ตัว AL เนี่ยเข้ามานะครับแล้วไปบวกกับตัว output ของนะครับตัวเลเยอร์ L บวก2ซึ่งก็คือ ZL บวก2นะครับ Z ไป L บวก2เราจะเอา AL ตัวนี้บวกเข้าไปแล้วค่อยเข้า activation function ฉะนั้นบวกก่อนเข้า activation function นะครับนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้ตรงนี้เราเรียกมันว่า residue block เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่า residue block ดังนั้นเนี่ย residue network หรือเรียกสั้นๆว่า ResNetมันก็คือเกิดจากเอา residue block หลายๆ residue block มาต่อกันนั่นก็คือสมมุติถ้าเกิดอาจารย์มีนะครับอาจารย์มี residue block นะครับ residue block นะครับ1อาจารย์ก็เอามาต่อ residue block 2ไปเรื่อยๆนะครับไอ้ตัวนี้ก็เราเรียกมันว่า ResNet นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับอันนี้ก็ที่อาจารย์โชว์นะครับที่อาจารย์บอกก็คือว่าถ้าเกิดมันเป็นเน็ตเวิร์กธรรมดาเป็นนิวรอลเน็ตเวิร์กธรรมดาหรือว่าเป็น CNN ธรรมดานะครับมันก็ประกอบไปด้วยแต่ละเลเยอร์มาต่อกันถูกไหมฮะไม่ว่าจะเป็น CNN layer หรือว่า Max Pooling layer นะครับขณะเดียวกันถ้าเกิดมันเป็น residue block คุณจะเห็นได้ว่าไอ้ตัวนี้คือแต่ละตัวที่อาจารย์ขีดอยู่เนี่ยมันก็คือ residue block นะครับ residue block มาต่อกันเราจะได้ ResNet นะครับ residue network นะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าแล้วเราทำไปทำไมนะครับเราทำไปทำไมจากการทดลองในนะครับในทางปฏิบัติเนี่ยเรารู้ว่าโอเคตามทฤษฎีเนี่ยนะครับเวลาเราใส่นะครับเวลาเราใส่จำนวนเลเยอร์เข้าไปเยอะๆนะครับเราเพิ่มจำนวนเลเยอร์เข้าไปเยอะๆผลมันน่าจะดีนะครับผลมันน่าจะดีแต่ปัญหามันเกิดเหตุผลเพราะว่านะครับถ้าเกิดเราใช้เน็ตเวิร์กแบบธรรมดานะครับเราใช้เน็ตเวิร์กแบบธรรมดาแล้วปรากฏว่าเราต่อเลเยอร์เข้าไปเยอะๆนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับไอตัว optimization algorithm หรือตัว gradient descent เนี่ยมันจะทำงานได้ยากเหตุผลเพราะนะครับมันจะมีผลของตอนที่นะครับทำ back propagation พอมันทำ back propagation เนี่ยนะครับมันมีความน่าจะเป็นมีความเป็นไปได้นะครับว่า gradient บางตัวเนี่ยที่อยู่ในเหล่านี้เนี่ยนะครับในเลเยอร์ใดเลเยอร์หนึ่งเนี่ยนะครับมันอาจจะมีค่าเข้าสู่ศูนย์หรือมันอาจจะมีศูนย์ทำให้เลเยอร์นั้นเนี่ยนะครับหรือโนดนั้นเนี่ยมันตายมันอาจจะเกิดจากมันอาจจะตายแทนที่ว่าตอนแรกเนี่ยสมมติเราต่อไปใช่ไหมครับต่อไปเนี่ยเทรนไปสักพักหนึ่งนะครับบางโนดมันอาจจะตายเพราะว่านะครับเกิด vanishing gradient ฉะนั้นเนี่ยนะครับเป็นไปได้ว่าตามภาคปฏิบัติจริงๆตอนเราเทรนมามันอาจจะเป็นไปได้ว่าเออร์เรอร์มันอาจจะชูตอัพคือจะเปลี่ยนทางทำไมอะครับนักศึกษาคือตอนแรกเนี่ยอะสมมติเราเทรนไปครั้งที่1,000สมมติว่านะครับครั้งที่1,000ปรากฏว่าไอตัวเน็ตเวิร์กทั้งหมดเลยของเราเนี่ยนะครับมันอัปเดตได้เออร์เรอร์มันก็ต่ำนะครับแต่พอมันเทรนไปครั้งที่ 1,500 อ่ะสมมติอาจารย์สมมติให้เป็น 1,500 ปรากฏว่านะครับมันเกิด vanishing gradient อาจจะเกิดขึ้นพอ vanishing gradient เกิดขึ้นนะครับบางโหนดบางเลเยอร์เนี่ยนะครับมันอาจจะตายทำให้ตัวเน็ตเวิร์กตัวเนี่ยทำให้ตัวเน็ตเวิร์กที่เกิดลักษณะเนี้ยนะครับมันง่ายขึ้นมันไม่สามารถที่จะไป extract ฟีเจอร์ที่ยากๆหรือนะครับ approximate ไอ้ตัวที่ยากๆได้นะครับพอมันเน็ตเวิร์กมันง่ายขึ้นนะครับมัน error มันก็เริ่มชูต error มันก็เริ่มขึ้นไอ้ตัวนี้เกิดจากอันนี้ไม่ได้เกิดจาก overfit แต่มันเกิดจากนะครับการที่เรานะครับต่อจำนวนเลเยอร์เข้าไปมากจนเกินไปแล้วทำให้เกิด vanishing gradient พอเกิด vanishing gradient เสร็จปุ๊บเนี่ยบางโหนดมันจะตาย
เพราะมันไม่มีการอัปเดตนะครับพอไม่มีการอัปเดตเสร็จปุ๊บนะครับพอไม่มีการอัปเดตเสร็จปุ๊บนะครับเน็ตเวิร์กแทนที่ว่ามันจะนะครับซับซ้อนเพียงพอนะครับในการที่จะนะครับคลาสซิฟายหรือทำอะไรก็แล้วแต่ปรากฏว่าเน็ตเวิร์กมันกลายเป็นง่ายลงเพราะบางเลเยอร์บางโหนดเนี่ยมันอาจจะตายนะครับแทนที่ว่าอาจจะมี100เลเยอร์นะครับมันอาจจะเหลือแค่นะครับ95เลเยอร์อย่างเงี้ยตอนรอบ 1,000 เนี่ยอาจจะมีเต็ม100เลเยอร์จำนวนโหนดเต็มรอบ 1,500 เนี่ยเนื่องมาจากว่า vanishing gradient เนี่ยนะครับจำนวนโหนดของบางเลเยอร์เนี่ยอาจจะน้อยลงเหลือโหนดเต็ม95เลเยอร์แสดงว่าตัวเน็ตเวิร์กของคุณเนี่ยนะครับตัวเน็ตเวิร์กของคุณเนี่ยไม่สามารถที่จะนะครับไปคลาสสิฟายของยากได้ละคือพูดง่ายคือทำงานได้แย่ลงดังนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้เออร์เลอร์คุณก็เลยขึ้นแต่ตัวนี้ไม่ได้เกิดจากโอเวอร์ฟิตนะครับเกิดจากนะครับการทำงานที่ผิดพลาดนะครับการทำงานผิดพลาดของ gradient descent นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับแต่แตกต่างจาก ResNet เมื่อคุณใช้ ResNet เนี่ยนะครับเออร์เลอร์มันจะไม่ชูตมันจะลงไปเรื่อยๆนะครับแม้ว่าบางครั้งเนี่ยนะครับหลังจากลงไปแล้วเนี่ยมันจะ flattenนะครับมันจะไม่ลงต่อนะครับพูดง่ายๆคือ ResNet เนี่ยมันมาแก้ปัญหาในกรณีซึ่งนะครับเราจะต่อจำนวนเลเยอร์ขึ้นไปมากคำถามคือทำไมไม่ใช้ ResNet แล้ว Error อาจจะชูตแต่ใช้ ResNet แล้ว Error มีแต่ลงเราลองมาดูเหตุผลกันนะครับเราลองมาดูเหตุผลดังต่อไปนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับถ้าเกิดสมมตินะครับเหตุผลที่ทำไม ResNet มันถึงทำงานได้ดีเพราะว่าสมมติถ้าเกิดทางซ้ายนะครับทางซ้ายเนี่ยนะครับมันเป็นตัว Neural Network นะครับสมมติว่ามันโอ้โหเป็น Neural Network ซึ่งหลายเลเยอร์มากนะครับในกรณีนี้ไอตัวนี้อาจจะเป็น Neural Network ที่มี100เลเยอร์นะครับสมมตินะครับอาจารย์เอาไอตัวเนี้ยมาต่อเพิ่มเป็น Residual Block ตัวนี้นะครับเพิ่มจาก100เลเยอร์มาเป็น102เลเยอร์นะครับ102เลเยอร์นะครับอาจารย์สมมุติว่าอาจารย์ยังคงใช้เลลูแอคทิเวชันนะครับเลลูแอคทิเวชันนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับลองมาดูกันนะครับอาจารย์ก็คำนวณสมมุติอาจารย์ก็จะคำนวณ AL 2 AL + 2ใช่มั้ยฮะเพราะว่าอาจารย์เพิ่ม residue block มา1บล็อกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไอตัวนี้แค่100เลเยอร์ไอนี้102เลเยอร์นะครับ102เลเยอร์102เลเยอร์เนี่ยตาม common sense มันต้องทำงานได้ดีกว่าถูกไหมฮะฉะนั้นในกรณีนี้นะครับจากที่เราเรียน residual network มาเราจะรู้ว่า al บวก2นะครับก็จะเท่ากับเราก็จะเอา zl บวก2เนี่ยนะครับไปบวกกับ al นะครับก็คือ feed al มาแล้วไปบวกกับ output ของเลเยอร์นะครับ l บวก2นะครับแล้วหลังจากนั้นก็เข้า activation function เราก็จะได้activation ของ layer l + 2นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราลองมาแตกไอตัว zl + 2ดูนะครับ zl + 2ดู zl + 2นะครับมันก็คือ wl + 2นะครับคูณด้วย al + 1ถูกมั้ยฮะ al + 1บวกด้วย bl ก็คือตัวนี้นั่นเองถูกมั้ยฮะตัวนี้นะครับb บวกด้วย bl + 2แล้วจากนั้นก็บวกด้วย al สมมุติว่านะครับมันเกิดนะครับ vanishing gradientแล้วปรากฏว่านะครับเวทของเลเยอร์เนี้ยมันตายนะครับมันตายนะครับมันมีค่าเป็น0หมดหรือมันมีค่าเป็น0หมดนะครับแสดงว่านะครับพจน์ตัวนี้ก็มีค่าเป็น0พจน์ตัวนี้ก็มีค่าเป็น0นะครับแสดงว่า AL บวก2ก็มีค่าเท่ากับเอา AL ไปเข้า activation function ของเลเยอร์ L บวก2นะครับเนื่องมาจากว่าเราใช้เลลูเนี่ยเป็น positive นะครับเป็นฟังก์ชันนะครับเป็นฟังก์ชันslope เป็น1ฉะนั้นเนี่ยนะครับตัว output ก็จะเท่ากับ al ความหมายคืออะไรครับความหมายคือว่านะครับไอตัว al + 2เนี่ยนะครับถ้าเกิดนะครับ residual block เนี่ยมันเกิดนะครับไม่ work ขึ้นมามันจะเปรียบเสมือนกับว่าคุณช็อตเซอร์กิตเอา al มานะครับ LAL มาดังนั้นเนี่ยคำถามคือว่านะครับแสดงว่า2เลเยอร์ที่ใส่เข้าไปเนี่ยนะครับมันเป็นเหมือนกับ
identity function มันสามารถทำตัวเป็น identity function identity function คือใส่ยังไงออกอย่างนั้นมันจะทำตัวเป็น identity function เมื่อนะครับเมื่อ performance มันห่วย performance มันห่วยนะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับการใส่เข้าไป2เลเยอร์ตัวนี้นะครับมันอาจจะเจ้าพูดง่ายๆคือมันอาจจะเจ้าใส่เข้าไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ช่วยเพิ่มอะไรขึ้นมาแต่มันก็ไม่ไปนะครับมันก็ไม่ไปนะครับทำให้ performance นั้นแย่ลงเหตุผลเพราะเรามีไอ้ตัวนี้ฟีดเข้ามาอยู่แต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติใส่เข้าไปแล้วมันเวิร์กใส่ไปแล้วมันเวิร์กมันก็จะช่วยนั่นก็หมายความว่า102ก็ยังดีกว่า100แต่ถ้าเกิดมันไม่เวิร์ก102จะลดรูปมาเหลือ100ฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้ lessnet นะครับก็มีแต่ได้กับเจ้าถูกไหมฮะแล้วนะครับพอเราใส่ lessnet เข้าไปหลายๆตัวเราก็หวังว่าโอเคนะครับ gradient descent นะครับอาจจะทำงานได้ไม่ดีใน residual block ตัวนี้แต่เกิดในอนาคตเกิดเราต่อ residual block เข้าไปแล้ว gradient descent นะครับมันอาจจะนะครับมันอาจจะไปทำงานดีมันอาจจะ recover กลับมาที่เลเยอร์นี้นะครับแสดงว่าไอตัวนี้ก็จะไม่มีผลนะครับเราก็สามารถที่จะนะครับ take advantage จากการต่อเลเยอร์ดิบๆได้นะครับหรือแม้กระทั่งต่อให้ต่อไปแล้วมันไม่ช่วยมันก็จะเจ้านะครับพูดง่ายๆคือผลจะดีขึ้นหรือไม่งั้นก็เท่าเดิมนะครับดังนั้นเนี่ยแบบที่อาจารย์บอกนะครับหลังจากไอ้ตัว2เลเยอร์จากตัวอย่างตัวนี้นะครับไอ้ gradient descent อาจจะกลับเข้ามาทำงานได้ทำให้นะครับผลลัพธ์เนี่ยมันดีขึ้นถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัว short circuit ตัวนี้มันจะช่วยปกป้องนะครับไม่ทำให้ผลลัพธ์ของนะครับผลลัพธ์ของการต่อนะครับเลเยอร์ลึกๆเนี่ยแย่ลงนะครับฉะนั้นเนี่ยโดยภาพรวมนะครับมันก็จะทำให้ performance นะครับดีขึ้นดีกว่าเราไปต่อไอตัวนะครับ network plane ธรรมดาแบบนี้นะครับแล้วคราวนี้นะครับคำถามคือว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดไอตอนที่เราใส่ lessnet เข้าไปอ่ะสมมุติ dimension อย่าลืมนะครับการคำนวณ AL บวก2เนี่ยนะครับตัว AL บวก2เนี่ยเกิดไดเมนชันนะครับเกิดไดเมนชันของ AL บวก1กับไดเมนชันของ AL มันไม่เท่ากันนะหรือไดเมนชันของนะครับจะทำยังไงนะครับฉะนั้นเนี่ยวิธีปกติแล้วนะครับ ResNet เนี่ยเขาก็เวลาเขาไปใช้กับ convolution CNN นะครับการทำคอนวอลูชันเนี่ยเขาจะทำแบบ same คอนวอลูชันคือเขาจะพยายามทำการันตีว่า dimension ของนะครับ dimension ของ input กับ dimension ของ output เนี่ยจะต้องเท่ากันหรือในยะหนึ่งเขาจะใช้ padding พูดง่ายๆคือการทำคอนวอลูชันนี้เขาจะไม่ใช้ valid convolution เพราะเราทราบมาแล้วนะครับว่า valid convolution นั้นจะทำให้ขนาดของนะครับฟีเจอร์นั้นจะเล็กลงเราเรียนไปจากคราวที่แล้วละนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้ same convolution พูดง่ายๆคือเราทำเรามี neural network ใช่ไหมฮะเรามี neural network นะครับตอนที่เราทำ convolution เนี่ยเราก็ทำ padding แสดงว่า dimension ของ feature in กับ feature out เนี่ยจะไม่เปลี่ยนแปลงอย่างนี้ไม่มีปัญหาอย่างครับอย่างนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่าไอ้ตัวนี้นะครับไปบวกอะไรตัวไอ้ตัวเนี้ยนะมันก็ fit ถูกไหมฮะไม่มีปัญหานะครับไปบวกกันเนี่ย dimension เท่ากันนะครับแล้วถ้าเกิดปัญหาแล้วถ้าเกิดสมมติมันไม่เท่ากันล่ะครับในกรณีที่ dimension นะครับ al บวก2นะครับไม่เท่ากับ al นะครับ dimension ของ al บวก2ซึ่งเกิดจากไอ้ตัวเนี้ยมันก็คือตัว zl บวก2นี่แหละนะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้เกิดจากเอา al บวก1ไปคูณกับ weight ใช่ไหมครับมันก็เป็น zl บวก2เกิดสมมตินะครับ dimension มันไม่เท่ากันแต่จริงแล้วแบบที่อาจารย์บอกนะถ้าเกิดเราใช้ไอตัวนะครับตัว padding นะครับแล้วเราใช้ same convolution นะครับขนาดไซส์มันต้องเท่ากันแต่ถ้าเกิดสมมติมันไม่เท่ากันยกตัวอย่างเช่น AL นะครับ AL มี dimension 128 คูณ 1 AL บวก 2นะครับมี dimension 256 คูณ 1ไม่แมชละ
ูกไหมฮะไม่ความหมายคือว่าไอตัว ZL บวก2เนี่ย dimension มันต้องเป็น256คูณ1ด้วยขณะเดียวกันไอตัว AL เนี่ย dimension เป็น128คูณ1อ้าวแล้วจะไปบวกกันยังไงเล่านะครับวิธีแก้นะครับมีอยู่2วิธีวิธีแรกนะครับเราสร้างเมทริกซ์ขึ้นมาเมทริกซ์นึงนะครับซึ่งเป็นเมทริกซ์ WS ไอเมทริกซ์ตัวเนี้ยนะครับเราจะเอาไปคูณกับ AL เพื่อให้ dimension มันนะครับเท่ากับ ZL บวก2มันจะได้บวกกันได้แล้ว dimension ขนาดไหนล่ะที่มันจะให้เป็น256จากตัวอย่างนี้แน่นอนครับ WS เนี่ยมันก็จะต้องเป็นเมทริกซ์ซึ่งมี dimension เป็น256คูณ128เพราะว่าเวลามันไปคูณมันต้องไปคูณกับ128คูณ1แล้วมันให้ผลลัพธ์ออกมาเป็น256คูณ1พูดง่ายคือถ้าเกิดเราเอา WS ไปคูณกับ AL เราจะได้ dimension มาเป็น256คูณ1คราวนี้เราปรับ dimension ไปเรียบร้อยแล้วเราปรับ dimension ให้ ZL บวก2เนี่ยนะครับกับไอตัว WS คูณ AL เนี่ยมันเท่ากันมันก็บวกกันได้นะครับมันบวกกันได้ทั้งนี้นะครับพารามิเตอร์ในเมทริกซ์ตัวนี้เราอาจจะเซตมันเป็น learnable parameter ก็ได้นะครับหรือไม่งั้นนะครับเราจะไม่เอาเวทไปคูณแต่เราอาจจะใช้วิธีการทำ zero pad กับ AL ก็ได้ความหมายคืองี้ครับ AL เนี่ยนะครับ AL เนี่ยมันก็มีค่าของมันใช่ไหมฮะสมมติมันมีค่าไปจนถึง128ค่านะครับแต่เราต้องการนะครับแต่เราต้องการให้มันมีค่า dimension เป็น256เราก็ zero pad มันไป zero pad zero pad ไปอีก128ตัวนะครับอันนี้ทำแบบง่ายๆเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นไอ้ตัวนี้เราก็เอาไปบวกกันได้เพราะว่าคราวนี้ dimension มันเท่ากันแล้วถูกไหมฮะ dimension มันเท่ากันแล้วมีอยู่2วิธีนะครับขึ้นอยู่กับนักศึกษาจะเลือกนะครับเอาเวทมาคูณแล้วให้เวทตัวนั้นเนี่ยมันเรียนรู้ไปหรือไม่งั้นก็ zero pad zero pad al เนี่ยนะครับให้มันมี dimension เท่ากับ zl บวก2นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนักศึกษาลองมาดูต่อนะครับเมื่อเราเอา ResNet เนี่ยมา apply กับนะครับภาพก็เป็นดังรูปนะครับดังรูปเราจะเห็นได้ว่านะครับไอตัวข้างบนนะครับตัวข้างบนมันก็คือ CNN 34 layer ไม่มีการช็อตเซอร์กิตนะครับยิงยาวไอที่อาจารย์นะครับแรงเงาสีเหลืองไว้ไอตัวนี้คือนะครับ pooling layer คือ pooling layer ซึ่งพอเรา pooling ไอตัวนี้มันก็จะ pooling ไปนะครับ pooling layer ไปเหมือนกับที่เราเรียนกันไปแหละต่อยาวเลยมาแต่แบบที่อาจารย์บอกนะครับยิ่งจำนวนเลเยอร์เยอะตอน VGG 16นั้นเรามีอยู่แค่ประมาณ16เลเยอร์ถูกไหม VGC 19เนี่ยเรามี19เลเยอร์ไอ้ตัวนี้ซับไปสัก34ดังนั้นเนี่ยตอนที่มันทำการปรับเวทมันอาจจะเกิดปัญหาเรื่องนะครับ gradient descent แล้วทำให้เวทบางตัวนั้นนะครับเวทบางตัวนั้นนะครับระหว่างการเทรนนั้นเกิด vanishing gradient ทำให้นะครับไอ้ตัวโหนดของแต่ละบางเลเยอร์นั้นอาจจะถูกชัตดาวหรือตายไปทำให้แบบที่อาจารย์บอกนะครับแบบที่อาจารย์พูดไปตะกี้ก็คือเวทมันอาจจะลงมาเทรนไปสักพักนึงเกิดเวทชิงเกเดียนขึ้นไปนะครับซึ่งปัญหานี้ไม่ได้เกิดจากการโอเวอร์ฟิตนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเลสเน็ตนะครับนักศึกษาจะเห็นได้ว่านะครับนักศึกษาจะเห็นได้ว่าเราเอานะครับตัวเรสซิดิวบล็อกมาต่อกันเราเอาเรสซิดิวบล็อกมาต่อกันไปเรื่อยๆเลยฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกเรสซิดิวบล็อกเหล่านี้นะครับถ้าเกิดมันไม่มีประโยชน์มันก็จะทำหน้าที่เป็น identity function นั่นก็คือทำเหมือนกับ short circuit เข้าไปพูดง่ายๆคือถ้าเกิดมันไม่มีประโยชน์มันก็จะไม่เอาเท้าราน้ำมันก็จะ short circuit ไปนะครับไอ้ตัวที่อาจารย์นะครับแรงเงาไปนะครับมันก็คือ pooling layer สังเกตว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่มี pooling layer แล้วนะครับdimension ของ input ของ activation กับ dimension ของ output ไม่เท่ากันเราจำเป็นจะต้อง introduce weight เข้าไปแบบตอนนี้นะครับเราต้องแก้ปัญหานะครับเราต้องเอา WS ตัวนี้นะครับ
เข้าไปคูณเพื่อให้ dimension มันเท่ากันแต่ถ้าเกิดไม่เป็นอย่างนั้นนะครับเราไม่เอาเราอาจจะทำ zero pad ก็ได้ง่ายๆนะครับอันนี้คือ ResNet นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาดูเดโมนะครับของการทำ ResNet นะครับซึ่งเราจะใช้ในการทำนะครับตัวนะครับ image classification นะครับไอตัวนี้นะครับเราจะใช้นะครับ ResNet นะครับ ResNet ที่มีจำนวนนะครับจำนวนเลเยอร์ทั้งหมด50เลเยอร์นะครับจำนวนเลเยอร์ทั้งหมด50เลเยอร์อันนี้มันก็จะนะครับนักศึกษาจะเห็นได้ว่าเวลาสมมติมันจะไปดีเทคนะครับไอหัวกระหล่ำเนี่ยนะครับไอตัวเลขที่บอกไปก็จะเป็นตัวเอาต์พุตของตัวซอฟต์แม็กนะครับความน่าจะเป็นความมั่นใจขนาดไหนนะครับเห็นจะเห็นได้ว่าไอตรงนี้คือใช้ตัว ResNet นะครับ ResNet ขนาดนะครับ50เลเยอร์นะครับซึ่งใหญ่กว่าที่ไอตัวอย่างที่เราให้ไปนะครับไอตัวนี้ก็จะโชว์ให้เห็นว่าไอตัวนี้คือพลาสติกแบ็กด้วยความน่าจะเป็น 0.8 นะครับคราวนี้ก็จะเอาไปดีเทคไอตัวสตรอเบอรี่นะครับว่ามันเป็นแพ็คเกจจากนั้นอ่ะดึงสตรอเบอรี่ออกมามันก็มีนะครับคราวนี้ก็ไอตัว ResNet มันก็จะมั่นใจแล้วละว่าเป็นสตรอเบอรี่ด้วยความน่าจะเป็น 0.9 นะครับบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเริ่มไม่ถ้าเกิดไกลๆหน่อยมันเริ่มไม่มั่นใจใช่มั้ยฮะบอกว่ามันเป็นเมาส์แทร็ปมันเป็นบอลลูนเป็นบาสเกตบอลบ้างเห็นไหมมันมีนอยส์อยู่นะครับมันมีนอยส์อยู่แต่เมื่อใดก็แล้วแต่ที่ใกล้แล้วมันสามารถที่จะมั่นใจได้นะครับมันก็จะบอกได้อันนี้มันก็บอกว่าเป็นค็อกเทลคัพหรือแมชชิ่งคัพนะครับด้วยความน่าจะเป็นนั้นแต่ถ้าเกิดไกลเริ่มไกลหน่อยมันก็จะเริ่มที่จะเริ่มทายไม่ถูกนะครับเริ่มทายไม่ถูกนี่ก็กล้วยอ่ะกล้วยง่ายนะครับกล้วยเนี่ยมันง่ายนะครับต่อให้ไกลนี่ก็ยังง่ายอยู่นะครับแต่ตะกี้เนี่ยมันเป็นแก้วหรืออะไรเนี่ยอาจจะค่อนข้างยากนะครับอันนี้บอกฮอทดอกอาจจะผิดด้วยซ้ำนะครับไดเปอร์หลังจากนั้นก็บอกว่านะครับเป็นผ้าเช็ดนะครับด้วยความน่าจะเป็น 0.7 นะครับถ้าเกิดมันนะครับทำมาก็นักศึกษาจะเห็นได้ว่ามันก็ไม่ได้ถูกต้อง 100% นะครับเพราะว่านะครับมันก็จะมีนอยส์อยู่นะครับคอฟฟี่มาร์คก็จะบอกว่าเป็น coffee mark นะครับด้วยความน่าจะเป็น 0.4 นะครับเป็น bottom อันนี้เขาก็จะโชว์ให้เห็นเมื่อมีการนะครับเป็น rotation นะครับเพื่อที่จะโชว์ให้เห็นว่าไอตัว ResNet ของเขาเนี่ยมันไม่เป็นมันไม่ถูก performance นะครับผิดไปตามการหมุนนะครับหรือเราเรียกว่า rotation invariance นะครับนะครับอันนี้ก็บอกว่าเป็นเลมอนนะครับถ้าเกิดใกล้เนี่ยง่ายพวกสีเหลืองพวกผลไม้ไอ้พวกไอ้ที่ง่ายๆเนี่ยมันจะง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นอ็อบเจกต์ที่ยากเนี่ยมันก็จะยากกว่านะครับจะยากกว่านะครับฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือตัวอย่างนะครับของการใช้ ResNet นะมาในการทำ classification ซึ่งเราสามารถที่จะสอนให้ไอ้ตัวคอมพิวเตอร์หรือว่าหุ่นยนต์เนี่ยนะครับAI เนี่ยมันสามารถที่จะรู้ว่ามันคืออะไรได้นะครับผ่านไอ้ตัวนี้ครับนะครับรู้นะครับอันนี้ก็มันบอกว่ามันสามารถที่จะดีเทคว่าเป็น can opening ได้อันนี้ใช้50เลเยอร์นะครับ50เลเยอร์บอกเป็น iPod นะครับบอกว่าเป็น iPod อันนี้เซลลูลาร์โฟนก็ด้วยนะครับนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาก็จะโรเทตเพื่อนะครับเช็คดูว่านะครับอัลกอริทึมของเขานั้นนะครับrobust ขนาดไหนนะครับแต่จริงๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ย performance มันก็ขึ้นอยู่กับนะครับ performance มันก็ขึ้นอยู่กับการเทรนนิ่งด้วยนะครับว่าเทรนนิ่งแล้วนะครับเทรนนิ่งนานขนาดไหนแล้วเทรนนิ่งแล้วมันผลดีขนาดไหนแต่อย่างไรก็แต่ ResNet เนี่ยถือว่าเป็นนะครับ ResNet เนี่ยถือว่าเป็นเน็ตเวิร์คที่ค่อนข้างที่จะนะครับได้รับความนิยมนะครับในการทำ image classification หรือ video classification โอเคนะครับวันนี้จบนะครับ